รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสฮักกาฮักกาอินเขาบอกเขาเป็นคนแค้แต่จิ๋วนังอ่ะเป็นคนแต่จิ๋วแต่หน้าตาจิ๋วนังอ่ะเจ้าอีบอยติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าล่ะติดไม่ติดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะคุณผู้ชมทุกวันศุกร์ค่ะบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้เราจะสนุกสนานในครัวของเรากับโจทย์ที่ยังไม่รู้ว่าวัตถุดิบคืออะไรวันนี้จานเจริญก็ดูแบนๆปกติจะมีจานร้องมั่งสูงมั่งต่ำมั่งอย่างเงี้ยคุณสังเกตหรอก็ต้องแอบดูหน่อยอ่ะเปิดเลยแล้วกันฮะเอาแล้วนะถ้าเปิดผมพูดชื่อเมนูเลยนะเอาผมทำได้อ่ะ1 2 3ผักชีโรยหน้าครับทำอะไรอ่ะคือเอาใบเดียวมาโรยข้างหน้าก็ได้ใช่ไหมหรือว่าต้องเป็นวัตถุดิบอ่ะเป็นแบบกินเป็นของหลักเลยต้องเป็นของหลักเป็นของหลักตายผักชีผัดน้ำมันหอยเหรอคงไม่ได้บังคะโอ้ยนึกออกแล้วคุณผู้ชมกุ้งเผาผักชีน้ำปลาหวานคนโบราณน่ะจะชอบเอาผักชีมากินกับน้ำปลาหวานคือไม่ได้อะไรคือแว่วๆมาเฉยๆอุ้ยตายละผักชีน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานคนโบราณน่ะคนโบราณน่ะช่วงเนี้ยมันช่วงแบบเปลี่ยนฤดูเอาทฤษฎีนี้แล้วเหรอจริงๆคนมักจะป่วยบ่อยเพราะฉะนั้นเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นเราก็มีเมนูต้มๆอ๋อนี่คุณคิดได้แล้วหอมๆด้วยผักชีเมนูของเราสองคนจะเป็นหมูสับต้มบวยค่ะนี่ไงน่ากินเชียวเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันครับไม่รู้หรอว่าเขาทำน้ำปลาลืมเจตนาเนี่ยมันน่าแบบโบราณกินโอ้โหอินเนอร์โคตรโหดอ่ะน้ำตาลปี๊บในการทำน้ำปลาหวานสำคัญซื้อน้ำตาลตะโนดหรือน้ำตาลมะพร้าวแล้วแต่คุณผู้ชมเป็นน้ำตาลดีๆน้ำตาลปึกอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเราก็ใส่ลงไปคุณผู้ชมระวังน้ำตาลไหม้นะคะไหม้แล้วก็จะขมน้ำตาลสำหรับทำนี่นะคะถ้าหากว่าคุณทำน้ำปลาหวานใสจ่องแก้วไม่ได้แล้วถ้าคุณมานั่งมองในหม้ออุ๊ยตายใสยังไม่ข้นอันนี้คุณผิดแล้วนะเพราะน้ำปลาหวานเมื่อทำเสร็จคุณผู้ชมต้องพักไว้จนเย็นสนิทมันถึงจะดูข้นเอาล่ะนี่น้ำตาลปี๊บเริ่มเป็นสีน้ำตาลหอมๆแบบนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะเนี่ยฟูฟูแล้วเนี่ยแหละฟูๆแบบนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วนะพอฟูฟูคุณผู้ชมก็ใส่น้ำปลาลงไปนี่เค็มกับหวานใช่ไหมคะทีนี้เราก็เหลือเปรี้ยวคุณผู้ชมเราก็ใส่ลงไปใส่ลงไปก่อนเลยตอนนี้คุณผู้ชมใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วคนให้เข้ากันเราจะหมักหมูแต่ว่าหมูของเราเนี่ยจะใส่ผักชีลงไปด้วยทำตามโจทย์นี่นะ คุณเขียจังเลยเนาะ นึกว่าจะเอามาโรยข้างบนไม่ใช่นึกว่าจะแค่กินแหนมคุณขยี้เองมา เราจะใส่ซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายพริกไทยแป้งมันอันนี้เราจะยังไม่ใส่ผักชีลงไปนะคะเราจะคนพวกเครื่องปรุงให้เข้ากันก่อนอันนี้เป็นผักชีซอยละเอียดสับมาเลยสับมาเลยใช่สับละเอียดมาเลยอย่างนี้กินหมูมันจะกบผักชีไหมกินผักชีจะกบหมูไหมเหรองงเลย จริงๆผมว่าผักชีอยู่ในพวกแบบเมนูแกงจืดอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่เข้ากันใช่แล้วจริงๆเหมือนเขาจะมีเมนูโบราณเหมือนกันนะเขาเป็นหมูแกงจืดหมูสับผักชีแต่ว่าไม่ของเราคือจะจีนๆหน่อยคือเราใส่บวยจะเปรี้ยวๆแต่ว่าแบบของไทยๆนี่ก็มีนะเคยกินนะเดี๋ยวเราจะปั้นโอเคเราปั้นลูกใหญ่หน่อยนะคะเราจะทำหมูสับต้มบวยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน่ะต้มบวยของเราจะมีผักชีอยู่ทั้งในหมูแล้วก็มีผักชีอยู่ในน้ำซุปของเราด้วยผักชีเยอะๆจะทำให้น้ำซุปของเราหอมแล้วก็มีรสแบบเปรี้ยวๆเค็มๆจากบวยมันก็สดชื่นแล้วก็แบบทำให้เราไม่เป็นหวัดง่ายด้วยใส่หอมลงไปแล้วเคี่ยวนานมาจนกระทั่งน้ำจะหอมออกมาแล้วก็ระเหยเป็นน้ำปลาหวานข้นจะเก็บไว้ได้นานใส่ลงไปให้หมดนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูปลื้ม
เอาให้เยอะๆเลยค่ะเคี่ยวไปก่อนนะไฟอ่อนๆเดี๋ยวเรามาดูว่าเมื่อใส่ถ้วยแล้วมันน่ากินไหมนะคุณผู้ชมผักชีอยู่ตรงไหนผักชีอยู่ตรงไหนประเดี๋ยวทานกับผักชีค่ะใจเย็นๆสิคะฝั่งโน้นทำอะไรอะผักชีอะทำอะไรไม่ได้หรอกผักชีอะคิดไม่เป็นก็หรอกฝั่งนั้นทำหมูสับต้มบวยค่ะหมูสับต้มบวยแล้วไงใส่ผักชีโรยหน้านึกแล้วฮักกะฮักกะหินพูดได้แค่นี้แปลด้วยเขาบอกเขาเป็นคนแคะออกแปลว่าอย่างนั้นเหรอเออแต่แต่จิ๋วนังอะเป็นคนแต่จิ๋วแล้วหน้าตาจิ๋วนังอะเจ้าอีบอยติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าล่ะติดไม่ติดของอาจารย์นี่คือยังไงบ้างฮะเขามาถึงปุ๊บเขาล้างให้ดูไหมหรือว่าสาธิตการเด็ดเขาฝากพี่เทดดี้เด็ดคุณผู้ชมใส่หอมเจียวลงไปในนี้นิดนึงก่อนเพราะหอมเจียวกับหอมสดเมื่อเวลาอยู่รวมกันเวลารับประทานเสร็จแล้วมันให้กลิ่นและรสชาติที่แตกต่างกันนี่เดี๋ยวทำแป๊บเดียวคุณผู้ชมลองดูสิคะว่ามันน่ารับประทานขนาดไหนเห็นไหมคะยังปุดอยู่เลยเห็นไหมคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำปลาหวานเมื่อลงไปในจานพร้อมเสิร์ฟแล้วมันจะน่าตื่นตาตื่นใจไหมทำอะไรนี่ป้าเดี๋ยวจะช่วยชิมเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยต่อเลย ช่วงคริสปี้แอนด์เฮลตี้กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูเปาะเปี๊ยะกล้วยหอมชีสวางแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะลงบนภาชนะตามด้วยเชดดาร์ชีสชนิดแผ่นวางกล้วยหอมจากนั้นม้วนเป็นท่อนทาด้วยแป้งเปียกบางๆม้วนปิดตะเข็บพักไว้นำเปาะเปี๊ยะลงชุบไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกินำเปาะเปี๊ยะกล้วยหอมชีสลงทอดจนสุกเหลืองแล้วนำขึ้นจะใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมกับผักสลัดและมายองเนสพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเปาะเปี๊ยะกล้วยหอมชีสคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนได้กุ้งมาแล้วค่ะแล้วก็ขออนุญาตเอาไม้เนี่ยเสียบเอาไว้ค่ะเพราะเดี๋ยวอยากใช้กุ้งเนี่ยตัวมันตรงๆไม่ใช่งี้งอๆนะคะเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเดียนย่างแล้วค่ะแต่เดี๋ยวนี้ขออนุญาตได้ไหมคะตัดตรงนี้ทิ้งค่ะเท้าเนี่ยตัดทิ้งก่อนค่ะกุ้งอ่ะต้องแบบนี้แล้วเวลารับประทานนะคะต้องใช้มือค่ะใส่ถุงมือหน่อยนึงแล้วก็นั่งแกะที่โต๊ะจิ้มกับน้ำปลาหวานอร่อยค่ะเอาละคุณผู้ชมคะพอเราได้แบบนี้อันนี้ก็เดี๋ยวก็รับประทานคน2คนนะคะเกลือค่ะเกลือคลุกนิดๆพอเค็มปลาแล่มปลาแล่มเสียบเตาไว้แล้วนะคะอุ่นไว้รอสักครู่กุ้งอ่ะมันสุกเร็วเดี๋ยวระหว่างรอเทดดี้เด็ดผักชีอันนี้เป็นบวยนะคะที่เราซื้อมาเป็นบวยดองเวลาใช้เนี่ยเราก็ใส่ลงไปในชามก่อนขยี้เอาเม็ดออกเนี่ยมันจะมีเม็ดขึ้นมาแบบนี้ค่ะเอาออกเพื่อไม่ให้เสียอรรถรสในการกินใช้ตดอยู่เจอเม็ดเออชามนึงเนี่ยจะใช้ประมาณ4เม็ดใช้เยอะเลยนะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยนะคะน้ำจากกระปุกบวยเนี่ยก็อย่าทิ้งเอามาใส่หน่อยนึงก็จะทำให้รสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้นเหมือนแบบเวลาทำกระเทียมดองก็เอาน้ำกระเทียมดองมาใช้นิดนึงอย่างเงี้ยคือน้ำเขามีรสชาติมาบ้างนะฮะแล้วก็อาศัยไปวันนี้เป็นน้ำบวยนะคะแล้วด้วยความที่หมูสับต้มบวยมันต้องรสจัดนิดนึงคุณผู้ชมเราใส่น้ำส้มสายชูลงไปหน่อยคือเปรี้ยวจากตัวมะนาวอย่างเดียวอาจจะไม่จัดจ้านพอเปรี้ยวจากบวยอย่างเดียวไม่พออ่าเปรี้ยวจากบวยอย่างเดียวมันอาจจะไม่จัดจ้านพอบวยเป็นบวยแบบเค็มกับเปรี้ยวไงชิมใช่ไหมฮะใช่อร่อยโอ้โหสะใจเดือดเสร็จปุ๊บเราจะใส่ผักชีของเรานะคะที่เทดดี้เด็ดเนี่ยลงไปใส่เยอะมากครับยิ่งเยอะยิ่งอร่อยจากนั้นคุณอย่าตกใจว่าโอ้ยเยอะจังคุณค่อยๆคนเขาเบาๆนะผักชีจะฟุบลงไปนี่แล้วมันเหลือนิดเดียวเองอ่ะแล้วเราก็ใส่ส
วนผสมบวยของเราเนี่ยนะคะลงไปที่เราทำไว้แล้วทำอะไรเทดดี้ป่าเดี๋ยวจะช่วยชิมอ๋อเฮ้ยจะดีเหรอเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยต่อเลย เสิร์ฟคู่กับข้าวสวยหมูนี่นุ่มมากใช่ไหมคือแบบใส่แป้งมันเข้าไปนะตัวแบบตัวเนื้อหมูอ่ะแบบมันนุ่มๆเลยอ่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยผักชีอีกสักช่อนึงถ้าเกิดอยากได้แบบเผ็ดนิดนึงก็ใส่พริกลอยลงไปชื่อเมนูครับหมูสับต้มบวยค่ะสีสวยสุกละเริ่มน่ากินแล้วแป๊บเดียวอ่ะเราก็มาจัดผักชีนี่ไงแต่หาว่าฉันไม่กินผักชีนี่ผักชีมาแล้วทำไมต้องกินกับผักชีแบบนี้ผักชีรับประทานเป็นผักสดกลิ่นจะหอมมากเข้ากับน้ำปลาหวานแล้วก็กุ้งเผาหรือปลาดุกเผาได้หมดอันนี้น้ำปลาหวานนี่ยังไม่เย็นเลยนะคุณดูยังร้อนๆนะนี่เห็นไหมเหนียวอย่างนี้เลยนี่คือสิ่งที่ถูกต้องค่ะบอกไว้ก่อนเลยหอมแดงเจียวใส่หน่อยนี่อย่างนี้อ่าเสร็จแล้วคุณผู้ชมกุ้งสุกแล้วกุ้ง1ตัวเห็นไหมคะ2อุ๊ยร้อนจานนี้หลายบาทเนาะบอกก่อนคุณผู้ชมคะกล่องเรียนเสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะอาจจะยิ่งสับมีแขกก้าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะรอคุยกับแขกพร้อมกันนะคะแขกรับเชิญของเดนนะคะมีแต่คนยืนยันค่ะว่ายิ่งนับวันนับวันเธอสวยขึ้นสวยขึ้นค่ะน้องหญิงหญิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพเสริมประโยชน์จากคอลลาเจนมาฝากค่ะกับเมนูสลัดอะโวคาโดดอกไม้กับน้ำสลัดชาเขียวสนับสนุนโดยอะมาโดคอลลิจีใส่น้ำผึ้งลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะนาวน้ำส้มเขียวหวานน้ำมันมะกอกผงชาเขียวละลายน้ำและเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราคอลลิจิคอลลาเจนชงแล้วใสไม่มีสีไม่มีน้ำตาลคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเตรียมไว้จัดอะโวคาโดดอกกุหลาบใส่ภาชนะตามด้วยผักสดที่เตรียมไว้ให้สวยงามราดด้วยน้ำสลัดชาเขียวที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซีเทียโดยแอนจักรพงษ์จากราจุธาทิพย์คุณผู้ชมเจ้าขาแขกรับเชิญของเดนนะคะมีแต่คนยืนยันค่ะว่ายิ่งนับวันนับวันเธอสวยขึ้นสวยขึ้นค่ะน้องหญิงหญิงค่ะสวัสดีค่ะตายแล้วมีแต่คนบอกนะว่าเธอสวยขึ้นสวยขึ้นนะก็มีตัวช่วยดีค่ะหรอคะก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้หญิงสวยๆก็จะบอกว่าสุขภาพจิตดีค่ะดื่มน้ำเยอะค่ะทานผลไม้ออกกำลังกายค่ะเธอก็จะตอบแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะจริงๆมันเป็นองค์ประกอบที่ทุกอย่างต้องดำเนินไปร่วมกันค่ะค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมคะใช่แล้วเดี๋ยวปัจจุบันนี้นะคะเห็นเขาบอกว่าทำทุกอย่างแล้วนะคะก็ยังไม่สามารถจะสวยได้เพราะว่ามลภาวะสิ่งแวดล้อมและตัวทำลายความสวยของผู้หญิงมันเยอะมากเลยใช่ค่ะจริงๆก้าวออกจากบ้านนี่ก็คือเจอแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นควันแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบปกติคนทั่วไปบางคนเขาถ้าคนไม่ได้ใส่ใจก็จะไม่ได้รู้ว่า
แค่ก้าวออกจากบ้านนี้ก็คือเจอแล้วจริงๆเราเจอตั้งแต่อยู่ในบ้านแล้วค่ะอาจารย์ทางตั้งแต่อยู่ในบ้านเพราะสิ่งรอบตัวอย่างนี้เป็นอย่างไรไม่ต้องเอาถุงพลาสติกห่อไว้เหรอคะมันถึงต้องมีตัวช่วยไงคะเหรอคะแล้วหนูทำยังไงคะกับตัวช่วยของหนูหนูไปหามาจากไหนยังไงคะจริงๆต้องเกริ่นก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ดูแลตัวเองขนาดนี้ค่ะแต่ว่ามีโอกาสได้ไปเจอกับพี่แอนแล้วถ้าเกิดคนที่ติดตามพี่แอนอยู่ก็จะรู้ว่าพี่แอนผิวดีมากใช่ค่ะคือแบบเดินแล้วคือเหมือนลอยมาเลยค่ะออร่าหนูก็เลยแบบพี่คะหนูแบบว่าขอโทษนะคะไม่ทราบว่าพี่แบบว่าทานหรือมีตัวช่วยอะไรแบบแนะนำหนูไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงค่ะน้องหญิงพูดเนี่ยนะคะจริงมันเป็นเรื่องจริงเนี่ยอยากเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะมีแต่คนพูดนะคะเอ๊ะทำไมอยู่ๆคุณแอนจักรพงศ์ก็สวยแบบกดสวิตช์ได้เลยปึ๊บไปแล้วสวยได้ขนาดนี้และสิ่งที่สำคัญเมื่อกี้น้องหญิงหญิงบอกเดินแล้วเหมือนลอยมาผิวว่าผิวดีมากเลยมหัศจรรย์มากเลยแล้วคุณแอนบอกเธอเหรอเขาบอกว่าความสวยต้องบอกต่อค่ะโอ้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เธอต้องบอกต่อให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และคุณผู้ชมด้วยใช่หนูก็เลยมาบอกต่อเผื่อว่าหนูเนี่ยก็จะสวยขึ้นด้วยอ๋อโอเคยังไงคะคุณแอนบอกก็คือพี่แอนแนะนำตัวนี้มาเลยค่ะก็คือซีเทียค่ะค่ะ1กล่องก็จะมี30เม็ดนะคะกินได้30วันกินง่ายมากแค่ก่อนนอนค่ะแล้วอาจารย์รู้ไหมคะว่า1กล่องเนี่ยเขามีสารสกัดที่เขาเรียกว่าเข้มข้นมากๆและมีประโยชน์มากๆเข้มข้นนี่ก็กลัวนะมันจะเป็นเคมงเคมีอันตรายไหมคะหรือมีผลข้างเคียงอะค่ะไม่สิคะคือสิ่งเวลาที่เราจะเลือกทานใดๆใช่ไหมคะเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอยู่แล้วซึ่งตัวนี้ค่ะก็คือสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งเขาจะมีซีเอสโตรค่ะซึ่งในนี้ก็จะมีจากเปลือกองุ่นนะคะแล้วก็ทับทิมแล้วก็ถั่วเหลืองด้วยซึ่งเป็นธรรมชาติแท้ๆค่ะก็เลยมั่นใจว่ากินแล้วแบบดีต่อสุขภาพแน่นอนไม่แบบไม่ได้ส่งผลอะไรต่อร่างกายเราค่ะเห็นบอกว่าเพียงแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นเหรอคะใช่ค่ะก่อนหน้าตาเป็นยังไงบ้างคะเจ้าเม็ดเนี่ยค่ะได้นี่วันนี้หญิงแบบว่าแอบแกะให้ดูเดี๋ยวเผื่อทุกคนสงสัยว่าน้องเป็นยังไงนะคะน้องก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเม็ดสีชมพูน่ารักเลยจริงๆอ่ะคือจะกินตอนไหนก็ได้แต่ว่าเหมือนแบบเวลาร่างกายของคนเราอะค่ะเวลามันซ่อมแซมตอนที่นอนก็คือน่าจะเป็นตอนที่ดีที่สุดก็เลยแนะนำให้ทานก่อนนอนค่ะใช่มีเหตุผลค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเจ้าซีเทียเนี่ยจะทำงานได้ดีในเวลาที่เรากำลังต้องการซ่อมแซมผิวพรรณไม่ใช่รับประทานตอนเช้าเสร็จแล้วก็เดินไปประจนแดดประจนกรรมมันก็จะไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะจริงๆก็ทานได้แหละแต่หญิงแนะนำว่าก่อนนอนจะเป็นตอนที่ดีที่สุดเพราะว่าตอนที่เราหลับมันก็คือเกิดการซ่อมแซมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่คุณแอนแนะนำเสร็จแล้วนะคะน้องหญิงรับประทานแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวน้องหญิงคือยังไงบ้างก็คือเล่าสิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหญิงเป็นคนที่ออกแดดอยู่แล้วงานก็คือถ่ายละครเจอสปอตไลท์คือกิจกรรมของสิ่งที่ตัวเองชอบอะค่ะก็คือชอบไปทะเลชอบปีนเขาใดๆพวกนี้คือโดนแดดหมดเลยค่ะก็คือตัวนี้คือช่วยได้มากเลยค่ะเนี่ยพอพูดคำนี้แล้วก็หูพึงเลยนะคะเพราะของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ริ้วรอยนะคะมันกระหน่ำมาเลยอะค่ะใช่ค่ะคืออย่างที่บอกไปว่าการทานก็เป็นส่วนหนึ่งคือทุกคนรู้แหละต้องทานอาหารห้ามหมู่แต่ว่าทานเข้าไปแล้วมันครบหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเราถึงต้องมีตัวช่วยเข้าไปช่วยค่ะใช่ค่ะอุ้ยน้องหญิงพูดนี่ถูกเลยคุณผู้ชมเจ้าขาอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าทานอาหารครบแต่การปรุงอาหารและระบบการดูดซึมของเราในแต่ละวัยนะคะยังไงก็ตามนะคะมันไม่ครบเข้าไปสู่ร่างกายเราหมดเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวช่วยแบบนี้คือสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นซะแล้วสำหรับยุคปัจจุบันนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปค่ะ1เม็ดคือเพียงพอมากเพราะเขามีสารสกัดอย่างที่หญิงบอกไปแล้วว่าสารสกัดแปลว่าเข้มข้นซึ่ง1เม็ดเพียงพอต่อร่างกายมากๆค่ะน้องหญิงว่ารับประทานจริงๆเดือนเดียวก็รู้ตัวเลยใช่ไหมคะว่ามันดูเปลี่ยนแปลงไปจริงๆหญิงเป็นคนที่แต่งหน้าบ่อยมากพวกนี้คือเราจะรู้สึกได้เลยว่าโอเคเครื่องสำอางมันติดทนมากขึ้นรู้สึกว่าผิวเวลาเราทาครีมหรืออะไรเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราดูแบบมันโกรขึ้นมันนุ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะน้องหญิงคะอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะควรรับประทานแม่เกรงว่าวัยแม่อายุมากแล้วทานได้ค่ะแต่จริงๆจะบอกว่าทานได้ทุกเพศทุกวัยแต่ว่าถ้าในมุมของหญิงให้แนะนำก็อยากให้แบบน้องๆสักอายุ18ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วก็ควรจะดูแลนะคะไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่หมายความว่ามันพังยับเยินแล้วจะมากู้สภาพมันก็คงจะอันนั้นก็จะเหนื่อยนิดนึงจะเหนื่อยนิดนึงเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมอายุเกิน18และอยากให้ผิวพรรณดูดีไปตลอดก็คงต้องดูแลตั้งแต่วันนี้น้องหญิงหญิงครับอาจารย์ถามหน่อยสิคะแทนคุณผู้ชมเรียนว่ามันคงแพงมากไหมคะเพราะคุณแอนเขาดูแบบ
มีสตุ้งสตางค์เขาขายของต้องแพงมากไหมคะคือพี่แอนทำเนี่ยทุกคนคงต้องคิดว่ามันต้องแพงมากแน่ๆเพราะสารสกัดที่เขาเอามาใส่นี้คือแบบว่าคือมันแพงมากอะค่ะคือเจ้าอื่นไม่ทำแน่นอนกล่องหรูขนาดนี้ไฮไฮโซใช่ค่ะปกติราคา 1,590 บาทใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้หญิงมาทั้งทีหญิงก็เลยแบบไปอ้อนพี่แอนว่าคือหนูมาก็อยากที่จะให้แบบว่าแฟนรายการได้รับสิ่งที่ดีที่สุดคนจะได้จำเลยว่าหญิงมามีแต่ของดีๆแล้วก็ราคาถูกและใจดีมากอันนี้หนูไปอ้อนพี่แอมมาเลยนะคะว่าขอตั้งแต่กล่องแรกไม่ต้องแบบว่าซื้อ2แถม1ไม่ต้องเลยคือตั้งแต่กล่องแรกแค่ราคา999บาทค่ะจริงๆตายแล้วคุณผู้ชมเจ้าขาไม่ต้องมาถงมาแถมนะคะ1กล่องเท่าไหร่คะตั้งแต่กล่องแรกค่ะจากราคา 1,590 บาทนะคะเหลือเพียงแค่999บาทค่ะเลขมงคลค่ะเลขสวย999ค่ะคุณผู้ชมสั่งซื้อได้ยังไงคะค่ะก็สามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG ค่ะหรือไปที่ JKN Shopping ได้เลยค่ะค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะไม่ต้องยกโทรศัพท์นะคะคุณผู้ชมเพียงแค่หยิบโทรศัพท์มือถือมาแล้วเข้าไปที่แอปพลิเคชันที่คุณผู้ชมชอบชิดแชทกันเป็นประจำนะคะ Instagram ค่ะ Facebook ค่ะ LINE @ค่ะJKN Shopping ค่ะย้ำอีกทีค่ะเท่าไหร่นะคะก็คือสามารถบอกว่ามาจากหญิงได้เลยค่ะดูรายการนี้มาแล้วคือน้องแบบเห็นน้องมาอย่างเงี้ยค่ะในราคา999บาทเพียงเท่านั้นเองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะถูกกว่านี้เดียนว่าไม่มีอีกแล้วค่ะตลอดเดือนนี้ที่ผ่านมาเดียนเพิ่งเห็นราคานี้ค่ะเดียนช็อกเลยนะคะคุณผู้ชมรีบจัดการเลยนะคะ999บาทค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องหญิงนะคะมาแบ่งปันนะคะวิธีการดูแลผิวพรรณให้ตัวเองสุขภาพผิวดีขนาดนี้นะคะขอบคุณน้องหญิงนะคะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการเต็มปากเต็มคำหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23ค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และน้องหญิงเราลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อแดดเดียวก็ไปแล้วปลาทูก็ไปแล้วนี่เขาสลับเทปไม่ได้เลยนะฮะเอาเหรอนะเปิดเลยโอ้ my god อันนี้ไม่ต้องทำอะไรก็อร่อยคุณอันนี้หั่นก็คลุกข้าวได้แล้วนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมอยากให้ข้าวแบบมันเหนียวเกาะติดกันหน่อยนะคุณผู้ชมนะอาจจะไม่ได้วางบนสาลาอุ้ยลืมตายเอาใหม่หมดเลยเอาใหม่หมดเลยตายแล้ว